สวัสดีครับและนิ่งน้อยปุ๊กนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงของที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับก็คือน้ำดื่มก็ได้มาจากงานวิ่งนะครับส่วนหนึ่งก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรมันอาจจะดีหรือมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้ก็เดี๋ยวเอามาดูกันว่ามันก็มีแบบนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำดื่มบรรจุกระป๋องนะครับอันนี้ก็เป็นแบบกล่องนะครับอันนี้ก็เป็นแบบขวดพลาสติกทรีดิชันนอลนะครับขนาดก็330มิลลิลิตรเท่ากันหมดเลยนะครับอันนี้ดูแล้วเต็มที่ก็5บาทนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็เห็นมีขายอยู่นะครับเป็นโหลอย่างนั้นเลยก็ตีไปก็ประมาณ10บาทนะครับอันแรกก่อนเลยนะครับแบบกระป๋องเป็นยังไงตึ้งตอนเทมันก็จะยังมีฟองๆอยู่นะครับก็เลยยังไม่กล้ากินอันแรกก็รสชาติน้ำเปล่านะครับมันจริงๆมันก็มีอายุของมันด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเก็บอยู่ในวัสดุนะครับมันก็วัสดุก็อาจจะเสื่อมได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องดูวันหมดอายุแล้วก็กินนะครับอันนี้ก็เป็นแบบบรรจุกระป๋องนะครับนี่นะครับอีกอันนึงก็แบบบรรจุกล่องนะครับ330มิลลิลิตรเท่ากันก็นี่นะครับใส่เลยนะครับก็ลองชิมดูมีวันหมดอายุเปล่าควรบริโภคก่อน7123เอาเลยแล้วนะครับวันนี้15เดือน12แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแบบบรรจุขวดแบบทรีดิชันนอลของเรานะครับทีนี้มาดูประโยชน์เนี่ยอันนี้เนี่ยคือมันก็กินได้เหมือนกันนะครับแต่ประโยชน์ในการใช้สอยเนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะกว่านะครับเอาไว้ชงผสมอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูไปสักนิดนึงก่อนก็มีเครื่องดื่มมาผสมนะครับแบบขวดเนี่ยมันก็ยังพอจะเทผสมอะไรลงไปอย่างนี้ได้นะครับถามว่าแบบกล่องอันนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เฉลยก่อนว่าแบบกล่องนี้ก็ทำเป็นของพรีเมียมนะครับไว้โฆษณาบรรจุภัณฑ์ของเขาแบบกระป๋องเนี่ยมีแล้วนะครับซึ่งผมดูแล้วมันก็ประโยชน์มันใช้ได้น้อยกว่านะครับแบบนี้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้มากกว่านะครับกระป๋องนี้ก็คือกินแล้วก็จบเลยนะครับแล้วก็ขายเป็นเศษอย่างเดียวนะครับนี้ก็ยังเอามาผสมได้นี่นะก็รสชาติเขียวเลยทีเดียวเดี๋ยวไปแช่เย็นต่อนะครับโอเคอันนี้ก็เอามาให้ดูว่ามันมีแบบนี้อยู่นะครับแล้วมันก็มีขายจริงด้วยสำหรับแบบกระป๋องนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงไปอีกบ้างนะครับแต่ส่วนหนึ่งเราก็มีมาถึงจุดนี้กันแล้วนะครับ